I want to continue what we started. เราจะดูต่อจากสิ่งที่เราเรียนในอาทิตย์ที่แล้ว By the way, Ajahn Joe bought me a tie. อาจารย์โจ้ซื้อเนคไทให้ผม A few people have commented on my tie. หลายคนก็ถามว่าอาจารย์ซื้อเนคไทที่ไหน So if you like, ถ้าคุณชอบ You don't like, คุณไม่ชอบ He buy. เขาเป็นคนซื้อ Okay.But สำหรับผม okay different มันดูโอเคครับมันแตกต่างดี okay Mark chapter 12 let's read please verse 10 and 11 11ครับมาระโกบทที่12ข้อที่10และ11ท่านทั้งหลายอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วไม่ใช่หรือซึ่งว่าศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วการนี้เป็นมาจากองค์ผู้เป็นเจ้าเป็นการมาสัจจานประจักษ์แก่ตาเราโอเค so we talked about last week that this was a prophecy about Jesus และเราพูดถึงในอาทิตย์ที่แล้วว่านี่คือการพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ and it came from Psalm 118มาจากสดุดีบทที่118 verse 22ข้อ22 and it was talking aboutthe Jews mainly และพูดถึงคนยิว but it probably applies to everybody และก็สามารถใช้ได้กับพวกเราด้วย let's look at 1 Peter chapter 2เราดู1เปโตรบทที่2ครับ and this prophecy was quoted several times in the Bible และในพยากรณ์คำพยากรณ์นี้ก็พูดถึงหลายครั้งนะครับในพระคัมภีร์ so it is worthy to studyซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรศึกษานะครับ And verse number 7 and 8 of chapter 2ข้อ7ข้อ8ครับบทที่2 1เปโตรบทที่2ข้อที่7และ8เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อแต่สำหรับคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั้นศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสียได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วและเป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นก้อนหินที่ทำให้ขุ่นเคืองใจที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะตามที่เขาถูกกำหนดไว้เช่นนั้นด้วย And so verse 7 says ข้อ7บอกว่า Unto you which believe และเหตุฉะนั้นสำหรับผู้ที่เชื่อนั้น He is precious พระองค์ทรงประเสริฐใช่ไหมครับ We know who he is เรารู้ว่าพระองค์คือใคร We I was going to say DJ we're very happy that he is the headstone เราดีใจหรือภูมิใจที่พระองค์ทรงเป็นศิลามุมเอก but to those who don't believe แต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อ in verse number 8ในข้อที่8ครับ he's become a stumbling block พระองค์ทรงเป็นศิลาที่ทําให้เขาสะดุด and a stumbling block ก็คือสิ่งที่ทําให้สะดุด is like a stone you trip over มันเหมือนก้อนหินที่เราสะดุดนะครับIt made you stumble. ทำให้เราสะดุด Because that stone was in the pathway. อยู่ระหว่างทางของเขา And he is the stone. พระเยซูคือศิลา That is in everybody's pathway. ที่อยู่ในระหว่างทางในชีวิตของทุกคน You can't avoid it. คุณไม่สามารถปฏิเสธ You can't go around it. คุณไม่สามารถเดินอ้อมหรือว่าโดยที่ไม่เจอศิลานั้นได้ you will either stumble over it คุณจะสะดุดในศิลานั้น or it will be the stone that lifts you up หรือเป็นศิลาที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณ but it's one of the other to everybody มันมี2 อย่างที่จะเกิดขึ้นสําหรับทุกคน nobody can avoid Jesus ไม่มีใครสามารถปฏิเสธพระเยซูได้ in this life people can say well I won't think about thatบางคนอาจจะบอกว่าในชีวิตเนี้ยเราจะไม่เอาพระองค์เราจะไม่คิดถึงพระองค์ But the Bible is clear แต่พระคัมภีร์บอกเราชัดเจนครับ He is the one พระองค์คือผู้นั้น That we will all appear before เราจะต้องไปเจอพระองค์ตอนวันพิพากษา We do have an appointment already เรานัดไว้แล้วกับพระองค์เรามีการนัดหมายกับพระองค์ไว้แล้ว our time and our name is in God's appointment book เวลาและชื่อของเราอยู่ในหนังสือของพระเจ้า and it will not be avoided เราไม่สามารถปฏิเสธได้ but he said to those who believe เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ he is precious สําหรับเราพระองค์ทรงประเสริฐ and the idea of this the title of the message was
หัวข้อของคำเทศนาก็คือ Be carefulWhat you throw away. ระวังในสิ่งที่เราโยนทิ้งหรือปฏิเสธ The builders threw away that stone. และช่างก่อก็ทิ้งศิลานั้นที่คิดว่ามันเสียแล้ว But it was the most important stone. แต่ศิลาที่เขาปฏิเสธหรือเขาทิ้งนั้นคือศิลาที่สำคัญสำหรับอาคาร And God has made him the chief stone, the most important part. และพระเจ้าให้ศิลาที่เขาปฏิเสธนั้นกลายเป็นศิลาที่สำคัญ Be careful what you throw away. ระวังครับในสิ่งที่เราโยนทิ้งที่เราปฏิเสธ You know, sometimes we throw away a chance. บางครั้งเราโยนโอกาสทิ้ง That God brought to us. ที่พระเจ้านำเข้ามาในชีวิตเรา And we don't understand. เราไม่เข้าใจ Or we don't want to accept. หรือเราไม่อยากจะยอมรับBut we throw away an opportunity. เราโยนโอกาสนั้นทิ้ง You know, many people have come through the church over the last 15 years. มีหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปในคริสตจักรในช่วง15ปี And many are gone. หลายคนก็ไปแล้ว And many did not believe. และหลายคนก็ไม่เชื่อในพระเจ้า Which is their decision. มันเป็นการตัดสินใจของเขาครับ We cannot believe for them. เราไม่สามารถเชื่อแทนเขาได้ But many of these people แต่คนเหล่านี้ I look at their life now ผมดูชีวิตเขาตอนนี้ And they have many problems เขามีปัญหามากมาย And still going through the same things เขาก็ยังเผชิญกับสิ่งเดิมๆ And 10 years has passed 10ปีผ่านไป But nothing has changed for them ไม่มีอะไรเปลี่ยนในชีวิตเขา And I look at that and I think และผมดูผมก็คิดว่า You had an opportunity คุณมีโอกาสแล้วYour life could be different. ชีวิตคุณสามารถดีกว่านี้ก็ได้ But you didn't see it when it came. คุณมองไม่เห็นโอกาสเมื่อโอกาสนั้นเข้ามา And it makes me say. และมันทำให้ผมคิดว่า Thank you, God. ขอบคุณพระเจ้า That you opened my eyes. ที่พระเจ้าเปิดตาผม That I received it when it came. ที่ผมต้อนรับพระองค์เวลาที่พระองค์ทรงให้โอกาสนั้นเข้ามาBecause I'm not better than anybody else. ผมไม่ได้ดีกว่าพวกเขาเหล่านั้น And that could be me. มันอาจจะเป็นผมก็ได้ที่เป็นเหมือนเขา But I thank God it's not. แต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ใช่ผมในวันนั้น And we have to be careful. เราต้องระวังครับว่า What you throw away. อะไรที่เราปฏิเสธ Last week we said. อาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงว่า You can't build without this stone. เราไม่สามารถสร้างชีวิตโดยไม่มีศิลาได้ You can't build a life without this. เราไม่สามารถสร้างชีวิตก่อชีวิตขึ้นโดยไม่มีศิลาได้ And you certainly can't build a church และคุณไม่แน่นอนครับคุณไม่สามารถสร้างคริสตจักร You can build a building คุณสามารถสร้างอาคารได้ You can put a cross on the front คุณสามารถติดกางเขนไว้ข้างหน้า You can put some chairs inside คุณสามารถวางเก้าอี้ไว้ข้างใน You can put a pulpit up front and a piano on the side และคุณก็วางธรรมาสน์ไว้ตรงนี้แล้วก็เปียโนไว้ข้างๆ But you will not build a church without Christ แต่คุณไม่สามารถสร้างคริสตจักรของพระเจ้าโดยไม่มีพระเยซูได้ He said without me you can do nothingและพระเยซูบอกว่าโดยไม่มีเราท่านไม่สามารถกระทำอะไรได้ Your preaching is only blessed if he blesses it และคำเทศนาจะได้รับพระพรหรือจะเป็นพระพรก็ต่อเมื่อพระเยซูเป็นพระพรเท่านั้น You only have the wisdom that he gives you และเรามีสติปัญญาเท่าที่พระเยซูให้แก่เราเท่านั้น And without him โดยไม่มีพระองค์ You can do nothing เราทำอะไรไม่ได้เลยAnd it's just better to say. มันดีกว่าที่เราจะบอกว่า Lord, I understand. พระเจ้าผมเข้าใจ Without you, โดยไม่มีพระองค์ I can do nothing. เราทำอะไรไม่ได้เลย I need your help. เราต้องการให้พระองค์ช่วยเรา I want your blessing. เราต้องการพระพรของพระองค์ You can't build without this stone. เราไม่สามารถสร้างโดยที่ไม่มีศิลาได้ Second thing I want you to turn to Matthew chapter 13 please สิ่งที่2ที่ผมอยากให้พี่น้องเห็นมัทธิวบทที่13ครับ And the next point I want to say about be careful what you throw away สิ่งที่2ที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับระวังสิ่งที่เราปฏิเสธหรือโยนทิ้ง Is this statement ก็คือสิ่งนี้ครับ When something is too closeเมื่อบางอย่างมันใกล้ You may not see what it really is เมื่อบางอย่างมันใกล้เกินไปคุณอาจจะไม่เห็นว่ามันคืออะไร When it's close เมื่อมันใกล้
you may not see what it really is. คุณอาจจะไม่เห็นว่ามันคืออะไร Let's read Matthew 13 verse 54 to 58 54ถึง58ครับครับมัทธิวบทที่13ข้อที่54ถึงข้อที่58เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้วพระองค์ก็ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจและพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและการอิทธิฤทธิ์อย่างนี้มาจากไหนคนนี้เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือบรรดาของเขาชื่อมารีไม่ใช่หรือและน้องชายของเขาชื่อยากอบโยเซฟซีโมนและยูดาสไม่ใช่หรือและน้องสาวทั้งหลายของเขาก็อยู่กับเราไม่ใช่หรือเขาได้สิ่งทั้งปวงเหล่านี้มาจากไหนเขาทั้งหลายจึงหมางใจในพระองค์ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่าศาสดาพยากรณ์จะไม่ขาดความนับถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตนและในครัวเรือนของตนพระองค์จึงไม่ได้ทรงกระทำการอิทธิฤทธิ์มากที่นั่นเพราะเขาไม่มีความเชื่อ And the problem was ปัญหาก็คือ In their mind ในความคิดของเขา This was Jesus who grew up in their village นี่คือพระเยซูที่เติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านเดียวกันกับเขา And they could not acceptเขาไม่สามารถยอมรับพระองค์ that he truly was God in the flesh ว่าพระเยซูคือพระเจ้าที่อยู่ในเนื้อหนัง and they stumbled because they were too close เขาสะดุดเพราะเขาใกล้พระองค์เกินไป this is everybody นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคน we have to be careful เราต้องระวังครับ this is you นี่คือคุณwho is too close to something ที่คุณใกล้ชิดกับใครเกินไปหรือบางอย่างเกินไป to see it clearly ที่คุณไม่เห็นชัดเจน and the danger is สิ่งที่อันตรายก็คือ you'll throw away something แล้วคุณปฏิเสธบางอย่าง that other people know ที่คนอื่นเขาเห็นมา is very valuable คนเนี้ยสิ่งเนี้ยสำคัญ and the others แต่คนอื่น were saying จะบอกว่า Jesus of Nazarethพระเยซูชาวนาซาเร็ธ Come to us มาหาเรา Come to our town มาที่หมู่บ้านของเรา Do your miracles with us และทำอัศจรรย์ของพระองค์ที่หมู่บ้านเรา We will accept และเราจะยอมรับพระองค์ We want you เราต้องการพระองค์ We want the blessing เราต้องการพระพรของพระองค์ If they don't accept you ถ้าเขาไม่ยอมรับพระองค์ Come to us มาหาเราAnd the sad thing for these people สิ่งที่น่าเศร้าสำหรับคนเหล่านี้ was that they were too close เขาใกล้พระเยซูเกินไป And it was stumbling to them และเป็นสิ่งที่ทำให้เขาสะดุด Look what they said in verse 54ข้อ54ดูเขาพูดว่าไงครับ said how does this man have this wisdom แล้วคนเนี้ยจะมีสติปัญญาได้ยังไง And เขาประหลาดใจ how could he be doing these things แล้วพระองค์จะมีฤทธิ์ทำหน้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ยังไง This is many people today และนี่คือคนมากมายในปัจจุบันนี้คิดOh but how could he do that อ๋อเขาจะทำอย่างนั้นได้ยังไง And how can that be happening โอ้สิ่งนี้มันจะเป็นไปได้ยังไง Because we know who he is เรารู้ว่าเขาเป็นใคร And they stumble at that และเขาก็สะดุดในสิ่งเหล่านั้น You know you think คุณคิดว่า Oh if I was near the prophetถ้าผมใกล้ผู้พยากรณ์ You know the prophet of God ผู้พยากรณ์ของพระเจ้า I would know ผมจะรู้ And I would want to be around that และผมอยากจะอยู่ใกล้ๆผู้พยากรณ์ของพระเจ้า Many people หลายคน don't see it เขาไม่เห็น And miss it และเขาก็พลาด And they don't know เขาไม่รู้ And they said but เขาก็บอกว่า They said to each other เขาพูดกันว่า Verse 55 isn't this the carpenter's son?ข้อ55เขาบอกว่านี่เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือนี่เป็นลูกช่างนี่เป็นลูกช่างไม่ใช่หรือ How can he be this one แล้วเขาจะเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไง And then they said isn't this คนนี้แม่ Mary ใช่ไหมแม่เขาเป็นมารีไม่ใช่หรือใช่ใช่ใช่ And isn't this the onewho has the brothers and sisters นี่ไม่ใช่คนที่น้องชายน้องสาวของเขา and ใช่
ที่อยู่กับเราไม่ใช่หรือ and they stumbled and they said and his sisters และเขาสะดุดเขาบอกว่าแล้วน้องสาวของเขาทั้งหลาย don't they live in our village เขาก็อยู่ในหมู่บ้านเราไม่ใช่หรือ and they thought no และเขาก็คิดว่า this oh, ไม่ this can't be anything โอ้พระเยซูองค์เนี้ยไม่สามารถเป็นใครที่พิเศษได้ because they were too close เพราะเขาใกล้ชิดเกินไป and again I see thisผมเห็นหลายครั้งในชีวิตของคนมากมาย The blessing พระพร that was with you ที่อยู่กับคุณ has gone to another ออกไปหาคนอื่น The blessing that was amongst you พระพรที่อยู่ท่ามกลางคุณ has been given to another และพระเจ้าให้แก่คนอื่น because you did not seeเพราะคุณมองไม่เห็น what you had ในสิ่งที่คุณมี you stumbled คุณสะดุด and what notice verse 58 says ข้อ58บอกว่า and he did not many mighty works there because of their unbelief พระองค์ไม่ได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิ์มากมายที่นั่นเพราะเขาไม่เชื่อ they missed out เขาพลาดครับ but others were going to get it แต่คนอื่นได้รับพระพรOthers were going to see the miracles. หลายคนจะเห็นอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ You know your human reasoning. ความเป็นเนื้อหนังหรือคนความเป็นเนื้อหนังของเรา will destroy your life. มันจะทำลายชีวิตของเรา Your thinking will destroy you. ความคิดของคุณเองจะทำลายตัวคุณเองYour thinking will stop you seeing God. จะหยุดคุณให้เห็นพระเจ้า And your thinking ความคิดของคุณ will find other people to agree with it. ที่จะหาคนอื่นเห็นด้วยกับคุณว่าเขาไม่ใช่ Others will agree with what you say. คนอื่นก็จะเห็นด้วยในสิ่งที่คุณพูด But they're wrong ด้วยเขาก็ผิดพลาดเหมือนกันกับคุณYou can always find people to agree with a wrong opinion. คุณสามารถหาคนที่เห็นด้วยแต่ในทางที่ผิดก็ได้ In fact, you might find many. และคุณอาจจะเจอเยอะแยะไปหมด You understand there was a group here. พี่น้องเห็นไหมครับว่ามันมีกลุ่มคนนะ And they were saying. และเขาก็บอกว่า Yeah, this cannot be. มันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ใช่ This is the son of the Chang. นี่เป็นลูกชายช่างไม้ And everybody said, ใช่ I know him like me. เป็นลูกชายช่างไม้เป็นบ้านใบซอยนี้แล้วทรายฟังทรายเป็นบ้านเล็กๆบ้านเขา That's what they were saying. นั่นคือสิ่งที่เขาบอก Everybody ใช่คนก็เห็นด้วยว่าใช่เดินที่นั่นเยอะเราก็เคยผ่านที่นั่นใช่ And his brothers, we know his brothers. น้องชายเราเขาก็รู้ and they gave their names และเขาก็เรียกชื่อของน้องชายและเนี่ยน้องสาวThey here with us เขาก็อยู่ท่ามกลางพวกเราไม่ใช่ How can this be a prophet of God แล้วนี่จะเป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าได้ยังไง And the problem we have is this ปัญหาที่เรามีก็คือ And I'm going to say it in English and I'm going to try to explain it in Thai และผมจะพูดภาษาอังกฤษแล้วผมจะพยายามอธิบายภาษาไทยThe presence of humanity often obscures our view of divinity. When we see the human, เวลาเราเห็นอะไรฝ่ายเนื้อหนัง it often blocks our view of what is God. มันจะหยุดเราในเห็นในฝ่ายทางของพระเจ้า Okay, I explain. เดี๋ยวผมจะอธิบาย So, you know, this is the human. นี่คือเนื้อหนังThis is the human. นี่คือความเป็นมนุษย์ This high. สูงเท่านี้แหละ Looks like this. หน้าตาแบบนี้แหละ You know, very human. เนื้อหนังเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ Everybody knows this. ความเป็นมนุษย์คนเนี้ยทุกคนรู้ You go back to his village. คุณกลับไปหมู่บ้านเขา Ah, I'm Noi. โอ้คุณอํานวย Actually, they have other name for him. เขาก็มีชื่ออื่นให้เขาครับ And they will put Chulen. เขาก็พูดชื่อเล่นAnd you know what they think? แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาคิดยังไง I'm Noi. โอ้เขาก็คืออํานวยก็คือ whatever. ยาวก็คือคนที่อยู่ที่บ้านกับเรานี่แหละ And they don't see. แต่เขาไม่ No.
The man of God is here. คนของพระเจ้าอยู่ตรงนั้น The one who knows the truth of God. คนที่รู้จักความจริงของพระเจ้า is amongst you. อยู่ท่ามกลางเขา But you won't see. แต่เขามองไม่เห็น This คนนั้น The view here ที่เขามองเข้ามา will cause you to miss. ความเป็นมนุษย์ที่เขามองเข้ามาทำให้เขาพลาดWhat is God? ว่าอะไรที่เป็นส่วนของพระเจ้า And that's what happened with Jesus. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นของพระเยซูคริสต์ You know why you miss it? คุณรู้ไหมทำไมคุณพลาด Because you focus on the humanity. เพราะคุณมุ่งไปที่ความเป็นมนุษย์ And when you only look at the humanity, ถ้าคุณมองแค่ความเป็นมนุษย์ You will always find some problem. คุณก็จะหาว่าคนนี้มีปัญหาอะไร You will always find. คุณจะพบว่าเขามีปัญหาYou will say, but they do this and this. เขาเป็นอย่างนี้นะเขาทำอันนี้นะ You will always see that. คุณก็จะเห็นอยู่เสมอ But the humanity. แต่ความเป็นมนุษย์ will cause you to miss. มันจะทำให้คุณพลาด The God part. ส่วนที่เป็นของพระเจ้า And the world doesn't understand this. คนไม่เชื่อพระเจ้าหรือโลกเนี้ยเขาไม่เข้าใจตรงนี้ Because they play religion. เพราะเขาเล่นกับศาสนาEvery religion has its costumes. และทุกศาสนามันมีชุดของมันครับ To make you look holy. ที่มันจะชุดเหล่านั้นจะทำให้เขาดูบริสุทธิ์ You have to look different to everybody else. คุณจะต้องใส่ชุดที่แตกต่างจากคนอื่น You don't wear the same suit. คุณไม่ใส่สูทเหมือนเขา Because your suit is to try to say holy. เพราะสูทเขาน่ะทำให้เขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์กว่าคนอื่นBecause it's about the outside. เพราะมันเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์มองข้างนอกไง The problem is. ปัญหาก็คือ The real person of God. คนของพระเจ้าจริงๆ Doesn't wear any special clothes. เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรที่พิเศษเลย They look like you. เขาดูเหมือนพวกคุณธรรมดานี่ It was said about Jesus. และเขาพูดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์There was nothing special about the way he looked that would make people think. พระคัมภีร์พูดถึงพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ไม่ได้ดูแตกต่างจากคนทั่วไปเลย If he was in a crowd of people, ถ้าพระองค์อยู่ท่ามกลางกลุ่มคน they didn't know who he was. เขาไม่รู้ว่าพระเยซูคือใคร He looked the same. พระองค์ดูเหมือนทุกคน Judas had to lead them.และยูดาสจะต้องนำเขาไปจับพระเยซู and point him out เพื่อจะไปชี้ว่าคนไหนคือพระเยซู because in the group เพราะในกลุ่มคนมากมาย he just looked like everybody else เพราะพระเยซูเหมือนคนธรรมดาทั่วไป not like the pictures you see ไม่ได้เหมือนภาพที่คุณเห็นในฝาผนัง not like the statues you've seen ไม่เหมือนกับรูปปั้นที่คุณเห็นไม่ not like that ไม่ใช่แบบนั้นNo. A man. ก็คือมนุษย์ธรรมดาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย A normal looking man. ดูปกติเหมือนคนธรรมดา Not a lady. ไม่ใช่ผู้หญิง Not effeminate. ไม่ใช่กระเทย A man. แต่เป็นผู้ชาย A normal man. ก็คือผู้ชายปกติ That's who he was. นั่นคือพระเยซู And he just blended in. พระองค์ก็เข้าไปกับกลุ่มคนก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไป And the danger is สิ่งที่อันตรายก็คือ the humanity the human part ความเป็นมนุษย์ will stop you seeing the God part จะหยุดคุณให้เห็นส่วนที่เป็นของพระเจ้า Now what I just told you is wisdom สิ่งที่ผมบอกคุณเมื่อกี้นี่คือสติปัญญา And warning และเตือนครับBe careful. ระวัง Because we all can do this. เพราะเราทุกคนสามารถคิดหรือทำแบบนี้ You have to learn. เราต้องเรียนรู้ To be able to hear and see the God part. ที่เห็นแล้วก็ได้ยินแล้วก็เห็นส่วนที่เป็นของพระเจ้าได้ Sometimes. บางครั้ง People in this church. คนบางคนในคริสตจักรนี้ Will give me a Bible verse.ที่เขาเอาข้อพระคัมภีร์ให้ผม Or say something to me หรือพูดบางอย่างกับผม And I will feel it I will know ผมก็จะรู้สึกได้ว่า That มาจากพระเจ้าคนเนี้ย
สิ่งที่เขาพูดมาจากพระเจ้า That was God นั่นเป็นมาจากพระเจ้า I don't know if they knew it or not ผมไม่รู้ว่าคนคนนั้นรู้หรือเปล่า But they just spoke what God wanted to tell me แต่เขาพูดในสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะสื่อกับผม And I don't care how you look ผมไม่สนใจว่าเขาเป็นคนหน้าตายังไง I don't care if you're a farmerผมไม่สนใจว่าคุณเป็นชาวไร่ or a professor in the university หรือเป็นคนที่จบปริญญาตรีมา because none of those things make you God of God or not of God เพราะสิ่งเหล่านี้การศึกษาเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมาจากพระเจ้าหรือไม่ educated การศึกษา or not educated หรือไม่มีการศึกษาGod can use both. พระเจ้าสามารถใช้ทั้งสองกลุ่มได้ And you're going to have to learn. เราต้องเรียนรู้ครับ To not let the humanity. เราอย่าให้ความเป็นมนุษย์ cause you to miss. ทำให้เราพลาด The divinity, God's part. สิ่งที่พระเจ้าใช้เขา And it takes spiritual wisdom to understand that.ต้องใช้สติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณที่จะเข้าใจตรงนี้ Because and I'll say it in English then talk because often faith and frailty are found together เพราะความเชื่อกับความล้มเหลวมันพบในคนเดียวกัน They're found together เพราะในคนเดียวกันจะมีทั้งสองอย่างYou know, in Australia, ในออสเตรเลีย there's a lot of gold. มีทองเยอะที่นั่น In the ground. ในที่ที่อยู่ตามแผ่นดินนะครับ People go looking for it. หลายคนก็หาไปหน้าที่เขาคือไปหาทอง And you often find gold. คุณพบทอง In a white rock we call quartz. ในก้อนหินสีขาว And that white rock quartz. และก้อนหินสีขาวนั้น is everywhere มันอยู่ทุกที่ครับ it's not precious มันไม่ได้สําคัญอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเลย it's common มันเป็นธรรมดา but you often find gold in that แต่คุณจะพบทองที่ซ่อนอยู่ในหินสีขาวนั้น and when people are looking for gold เมื่อเขาหาทองคํา if they come across quartz พอเขาเจอก้อนหินสีขาว they will say เขาก็จะบอกว่า archerMaybe there is gold nearby. อาจจะมีทองคำที่อยู่ใกล้ๆ And faith, ความเชื่อ and frailty are often together. และความล้มเหลวมันอยู่ใกล้ๆกัน And I'm going to give you an example. You don't have to turn there. เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างและคุณไม่จำเป็นต้องเปิดไป A great display of faith.A great show of faith. คนที่สำแดงและเดินตามความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ Peter says to Jesus. เปโตรพูดกับพระเยซูว่า And Jesus is on the water in the storm. และพระเยซูอยู่กลางทะเลและเดินอยู่กลางพายุ Peter says, "If it's you, call me to come to you." และเปโตรบอกว่าถ้าเป็นพระองค์แล้วขอให้ข้าพระองค์เดินไปหาพระองค์ And I will walk on the sea like you. และข้าพระองค์จะเดินบนน้ำทะเลไปหาพระองค์เหมือนพระองค์เดินมา How many people know that story? มีกี่คนที่รู้จักเรื่องนี้ครับ Okay. So Peter gets out of the boat. พอเปโตรออกจากเรือ The other people didn't get out of the boat. แต่คนอื่นไม่ได้เดินออกจากเรือไปกับเปโตร One man. มีคนเดียว Had unusual faith.ที่มีความเชื่อที่แตกต่างจากคนอื่น And if the story stopped there พอถ้าเรื่องราวนั้นหยุดแค่นั้น Everybody would say ทุกคนก็จะบอกว่า Amazing โอ้สุดยอดมากสุดยอดมาก You of God คุณมาจากพระเจ้า Everybody would say that ทุกคนก็จะบอกว่าความเชื่อของเขายิ่งใหญ่ But the next part of the story แต่ส่วนที่สองIs that ของเรื่องราวนั้น Peter goes sinking in the water. แต่เขาส่วนที่สองของของเรื่องราวก็คือเปโตรจมลงในน้ำ You remember that? จำได้ไหมครับ He took his eyes off Jesus. และเขาก็ไม่มองพระเยซูคริสต์ You know what was there? คุณรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้น Faith. ความเชื่อ And frailty. และความล้มเหลว Together. ในเวลาเดียวกัน Together. ในเวลาเดียวกัน
divinity and humanity ความเป็นเนื้อหนังความเป็นมนุษย์ and often those things are found together และสิ่งที่ทั้งสองสิ่งเนี้ยมันจะพบในเวลาเดียวกัน so what do you do เราควรทำยังไงล่ะ you hold on to the God part แต่เราจะต้องเก็บส่วนที่เป็นของพระเจ้าไว้ and don't kid mark about the other part และไม่ต้องคิดมากกับส่วนที่เป็นของเนื้อหนังส่วนที่เป็นของมนุษย์ because what is precious to you สิ่งที่พิเศษและมันประเสริฐสำหรับคุณ is the God part ก็คือส่วนของพระเจ้า and when you throw away the human part ถ้าคุณโยนทิ้งสิ่งที่เป็นความเป็นมนุษย์ออกไป you throw away the gold and the stone ด้วยถ้าคุณโยนความเป็นมนุษย์ออกไปคุณก็โยนทองทิ้งไปด้วย And I'm telling you something very true ผมจะบอกคุณว่านี่เป็นความจริง And something every Christian needs to think about และนี่เป็นสิ่งที่คริสเตียนทุกคนควรที่จะคิด Because sometimes we have ideas in our head in our thinking เรามีความคิดของเรา That don't come from Godที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า They come from your old sasana มาจากศาสนาเก่าของเรา Or just the way people think around you หรือคนรอบข้างเขาคิดแบบเรา And you have an idea และเราก็มีไอเดีย No no if something is of God จริงๆแล้วถ้าอะไรที่มาจากพระเจ้า It will look like this ก็จะเป็นแบบนี้And most times it doesn't look like that. และจริงๆหลายๆครั้งไอเดียที่เราคิดว่าถ้ามาจากพระเจ้าจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เรา Let men do the painting. ให้มนุษย์เป็นคนวาด And you'll have somebody with long blonde hair. และให้คนมีผมยาวที่เขาวาดขึ้นและยืนปั้นอยู่อย่างนี้ You know, looking very strange. และดูแปลกๆ And they say this is him. และทุกคนก็บอกว่านี่คือพระเยซู And that was not him และจริงๆนั่นไม่ใช่พระเยซู Nothing like that พระเยซูไม่ได้เป็นแบบนั้นเลย Do you understand พี่น้องเข้าใจมั้ยครับ It was too close for them สําหรับเขาใกล้ชิดกับพระองค์เกินไป That wasn't his fault มันไม่ใช่ปัญหาของพระเยซู He was willing to help them as much as anybody else พระเยซูพร้อมที่จะช่วยเขาเท่ากันกับคนอื่นที่พระองค์อยากจะช่วยเขาเหมือนกัน They rejected him แต่เขาปฏิเสธพระองค์ He did not reject them แต่พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเขา They did not accept his teaching และเขาไม่ยอมรับคําสอนของพระองค์ He did not reject them พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธเขา It was too closeเพราะเขาคิดว่าเขาใกล้พระองค์เกินไป And that's the problem that's why Christians have problems with each other many times นั่นคือปัญหาของคริสเตียนมีปัญหากันหลายๆครั้ง You can't separate คุณแยกไม่ออก The humanity ความเป็นมนุษย์เป็นยังไงและแบบพระเจ้าเป็นยังไง You can't separate it คุณแยกไม่ออก And the only person who loses คนที่สูญเสียก็คือ is the people who don't get to see the miracles ก็คือคนที่มองไม่เห็นอัศจรรย์นั่นน่ะ it's the mother ก็คือแม่ with the sick child ที่มีลูกที่ป่วย that Jesus could have healed ที่พระเยซูสามารถรักษาได้ who never got her miracle แต่เขาไม่เคยได้รับอัศจรรย์ในการรักษาของพระเยซู you know somewhere when all these people were standing saying these things ที่ใดที่หนึ่งที่คนเหล่านี้ยืนอยู่และกำลังพูดเรื่องราวเหล่านี้ One of them คนเหล่านั้น had a child เขามีลูกคนหนึ่ง back at the house อยู่ที่บ้าน born เกิดมา with ปัญหาคือพิการ and Jesus could have healed that boy พระเยซูสามารถรักษาเด็กคนนั้นได้But the father stopped that happening. แต่พ่อหยุดที่จะให้พระเยซูรักษาเด็กนั้น Because they did not believe. เพราะพ่อคนนั้นไม่ได้เชื่อ Because the father did not believe. เพราะพ่อไม่ได้เชื่อ The children never got what they could. และลูกๆก็ไม่ได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้Your unbelief stood in the way.
ความที่ไม่เชื่อของคุณหยุดทุกอย่าง You stopped it คุณเป็นคนหยุด He was willing พระเยซูพร้อมครับ But you stopped it แต่คุณหยุดพระองค์ And you weren't just deciding for yourself that day วันนั้นน่ะคุณไม่ได้เลือกเพื่อตัวคุณเองเท่านั้น You were deciding for your whole family แต่คุณเลือกเพื่อครอบครัวของคุณทั้งหมดWhat you did สิ่งที่คุณทำ affected all of them มันมีผลกระทบต่อทุกคนที่อยู่ข้างหลัง and sometimes บางครั้ง we throw away something เราปฏิเสธบางอย่างเราโยนทิ้งบางอย่าง because it's too close เพราะเราใกล้เกินไป many years ago หลายปีที่ผ่านมา when I became the pastor of a church in Australia ตอนผมเป็นศิษยาภิบาลที่ออสเตรเลียThere was a man and a lady there. มีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอยู่ที่นั่น Who, when church would finish on Sunday night, พอคิดจักประชุมเสร็จในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ They would come back to our house. เขาก็จะไปบ้านของเรา Many Sunday nights. เกือบทุกวันของวันอาทิตย์ And they would eat food. เขากินข้าวกับเรา And play like a board game. แล้วก็เล่นเกมAnd we would sit around the table. เรานั่งล้อมรอบกัน You know, play the game. วงแล้วก็เล่นเกมไม่ใช่การพนัน just เป็นไม่ใช่การพนันเป็นเกม game deck ใช่ไหม just play the game, eat the food. กินอาหารสามัคคีธรรม talk. คุยกัน laughing. หัวเราะ And the problem became this. ปัญหากลายเป็นสิ่งนี้ครับ After they had been doing that many times. เขาทำอย่างนั้นบ่อยๆThey could not see the pastor anymore. แล้วเขาก็กลายไม่เห็นศิษยาภิบาลอีกต่อไป They only saw Wayne and Suzanne. เขาเห็นคุณเวนกับคุณซูแซน And they could not receive. และเขาก็ไม่สามารถยอมรับ Are you listening? พี่น้องฟังไหมครับ So we stopped that. และเราก็หยุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น And they did not come anymore.และเขาก็ไม่มาบ้านเราอีกต่อไป And we learned และเราก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า We have to be careful เราต้องระวัง Because there are people เพราะมันมีคนที่ who cannot understand เขาไม่เข้าใจ that humanity ความเป็นมนุษย์ often go together ในทางของพระเจ้าในความเป็นมนุษย์และความเป็นทางของพระเจ้านั้นมันอยู่ด้วยกันAnd I've learned. และผมก็เรียนรู้ If someone is like that, ถ้าเขาเป็นแบบนั้น I need to keep them out. ผมต้องให้เขาอยู่ห่างๆ At a distance. ให้อยู่ห่างๆ Not close. ไม่ต้องใกล้มาก The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone.หินศิลาที่ช่างก่อปฏิเสธเสียกับกลายเป็นศิลามุมเอก And we're going to find out in life เราจะเจออะไรที่อยู่ในชีวิตเรา Some of the people we laughed at คนที่เราหัวเราะเยาะเขา And we made jokes about แล้วเราก็ล้อเล่นกับเขา God has lifted them up above you แล้วพระเจ้าจะยกคนนั้นขึ้นมากกว่าเรา And the one that you rejected คนที่คุณปฏิเสธHas become more important. กลับกลายเป็นคนที่เป็นมุมเอก Say, John, what do you do? How do you live your life about this? อาจารย์แล้วเราควรดำเนินชีวิตของเรายังไง I be careful. ผมระวังครับ And I understand. และผมก็เข้าใจว่า The greatest men of God. ผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า Still have.เขาก็มีความเป็นมนุษย์ And I don't try to look at their humanity ผมจะไม่พยายามดูความเป็นมนุษย์ของเขา I don't spy on them และผมจะไม่ไปซ้ำเติมเขา I don't try to hack them ไม่พยายามไปสืบหาสิ่งที่เป็นของเขา I stay away from that ผมอยู่ห่างๆความเป็นมนุษย์ของเขาAnd I just receive from them และผมก็รับเอา that which comes from God
สิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าเท่านั้น And I say ขอบคุณพระเจ้าและเราก็บอกขอบคุณพระเจ้า And the other part และส่วนอื่น I just God can take care of that พระเจ้าจะดูแล What is that to me มันเกี่ยวอะไรกับเรา And we have to learn this เราต้องเรียนบทเรียนนี้ Because you will miss เพราะไม่งั้นเราจะพลาด the presence of Godพระพรของพระเจ้า in your life ในชีวิตของเรา okay we'll stop there